หญิงสาวทำให้ผิวหนังบนมือของเธอหักดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีสู่พ่อที่กำลังกินข้าวอยู่แม่ก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกเช่นกันเธอแค่ถอนหายใจคุณใช้มันไม่ได้แล้วเธอก็นำของเหลือของพ่อแม่มากินเป็นชิ้นใหญ่จนกระทั่งมีคนเรียกชื่อเธอกายูริแสงสีแดงในดวงตาของเธอจางหายไปทันทีแต่บัดนี้บิดาของเธอกำลังจ้องมองเธออยู่กายูริเป็นทายาทเพียงคนเดียวของนักธุรกิจนั่นเป็นเหตุผลที่พ่อแม่ของเธอถามเธอมากมายพวกเขากินเนื้อสัตว์และปลาแต่เธอดื่มได้แต่น้ำผลไม้เท่านั้นชีวิตของกายูริได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ของเธอเสมอเป็นเพราะการศึกษาดังกล่าวทำให้จิตวิทยาของเธอบิดเบี้ยวเธอมักจะบีบนิ้วและจินตนาการถึงการตายของพ่อแม่ของเธอแต่ด้วยเหตุนั้นมันจึงสร้างนิสัยชอบขโมยของคราวนี้เธอมุ่งเป้าไปที่เพื่อนร่วมชั้นจีสูนักเรียนยากจนอาศัยอยู่ตามลำพังยังมีไอโฟนใหม่ล่าสุด2เครื่องเธอแอบขโมยหนึ่งในนั้นไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำลองเจลเบรกหน้าจอดูครับเขาเข้าสู่วันเกิดของจีสูแน่นอนว่าเธอเดาถูกเธอเลื่อนดูโทรศัพท์อย่างมีความสุขทันใดนั้นเธอก็ตะลึงภายในมีบันทึกการโอนเงินมากมายมีรูปสาวๆเยอะเลยสุดท้ายนี้เกิดอะไรขึ้นอีกด้านหนึ่งจีซูถูกจูบด้วยความรักตอนนั้นเองที่ฉันรู้ทันทีว่าโทรศัพท์ในกระเป๋าของฉันหายไปเขาตื่นตระหนกคราวนี้มันตายแล้วติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์อย่างรวดเร็วเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งจากวันไปสู่คืนแล้วกายูริล่ะกินฮอทดอกไปพลางชมไปด้วยจู่ๆเธอก็พลิกไปที่รูปถ่ายเงินเต็มผนังไปหมดความต้องการที่จะขโมยสิ่งของของเธอเกิดขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันก็มีการแจ้งเตือนเรื่องงานปรากฏบนโทรศัพท์ของฉันคนที่ส่งประกาศสมัครงานคือเพื่อนร่วมชั้นของเธอซองมินฮีเกิดอะไรขึ้นที่นี่ต่อไปในเวลานั้นเธอก็สงสัยดูซิจีซูเจอที่นี่แล้วกายูริพบว่าโทรศัพท์ของเธอเปิดตำแหน่งไว้เสมอเธอรีบปิดโทรศัพท์แล้วเดินออกไปที่ประตูหลังคืนนั้นจีซูกังวลมากได้รับสายจากโทรศัพท์มือถือของฉันทันทีเขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ยังเลือกที่จะตอบรายได้ต่อเดือนของคุณเท่าไหร่มีผู้หญิงกี่คนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณจากนั้นเธอก็ส่งรูปจีซูที่กำลังเซลฟี่มาจีซูกำลังโกรธคุณอยากตายหรือดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงจีซูรีบเปิดตำแหน่งถ่ายรูปตำแหน่งของโทรศัพท์แล้วส่งให้นายลีให้เขาจัดการเถอะคุณจะทำอย่างไรเพื่อค้นหาโทรศัพท์ของคุณมันเป็นขอบเขตที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้ว่าสุนัขเห่ายังไงเรียนรู้การเห่าเห่าเหมือนสุนัขในเวลาเดียวกันกายูริยืนอยู่บนหลังคาและเห็นลุงลีกำลังมาเธอรู้ทันทีว่าเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เธอก็จะพบทันทีกายูริยิ้มอย่างเหยียดหยามฉันจะกลับไปหาคุณนี้ประนามโทรศัพท์ที่ทำงานของเธอหายซึ่งทำให้จีซูกังวลเป็นนักเรียนชั้นนำในชั้นเรียนวันรุ่งขึ้นเขาโดดเรียนซุกตัวอยู่ในห้องกลัวทั้งวันเหมือนกับว่าไม่ใช่วิธีฉันคิดออกแล้วฉันต้องวิ่งหนีเขารีบรวบรวมเสื้อผ้าของเขาเงินนี้เพียงพอสำหรับวิทยาลัยใส่มันทั้งหมดลงในกระเป๋าแต่ในขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเขามองผ่านดวงตาของแมวแต่มันคือกายูริเขาเปิดประตูกายูริบอกเขาครูประจำชั้นเห็นว่าคุณไม่ไปเรียนจึงบอกให้เข้ามาดูเมื่อกายูริเข้าไปในห้องเขาก็แก้ตัวทันทีโดยบอกว่าเขาปวดท้องเธอไปเข้าห้องน้ำแล้วเทน้ำลงในอ่างล้างจานจูจูจีซูในห้องก็ได้รับสายจากโทรศัพท์ของเธอเขารีบวิ่งไปที่ระเบียงแล้วปิดประตูแต่กายูริในห้องน้ำก็ตรงประเด็นเช่นกันถามว่าอยากได้โทรศัพท์ไหมนี่ไม่ใช่คำถามโง่หรือกายูริบอกให้เขาเรียนรู้วิธีเห่าอีกครั้งคราวนี้จีซูยอมรับความพ่ายแพ้เธอยิ้มอย่างพึงพอใจให้ที่อยู่ของจีซูบอกให้ไปถึงที่นั่นภายในครึ่งชั่วโมงคราวนี้จีซูไม่สามารถควบคุมได้มากขนาดนั้นอีกต่อไปการรับโทรศัพท์ของคุณคืนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกกับยูริฉันมีเรื่องด่วนและต้องออกไปข้างนอกถ้าคุณไปเข้าห้องน้ำอย่าลืมล็อกประตูเมื่อคุณออกไปข้างนอกแล้วจีซูก็รีบวิ่งออกไปแต่กายูริอยู่ชั้นบนหลังจากมองดูเขาจากไปอย่างเงียบๆเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาเธอพบเงินจำนวนมากในกระเป๋าเดินทางของจีซูเธอเป็นเหมือนคนที่ไม่เคยเห็นโลกมาก่อนใส่มันทั้งหมดไว้ในกระเป๋าของคุณในขณะนั้นเองที่จูริก็ได้ยินเสียงปลดล็อกปรากฏว่าพ่อของกายูริกลับมาแล้วเธอรีบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่พ่อของจีซูทำกระเป๋าเดินทางพังโดยไม่ได้ตั้งใจเงินก็ร่วงหล่นเต็มพื้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกชายถึงมีเงินมากมายขนาดนี้เขารีบเข้าไปในครัวเพื่อหยิบถุงพลาสติกไอ้บ้าผู้ชายคนนี้
แม้ว่าฉันจะรู้ว่ามันคือเงินค่าเล่าเรียนที่ลูกชายของฉันหามาได้เขายังคงขโมยทุกสิ่งอย่างไร้ความเมตตาแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอเห็นมันทั้งหมดกยูริคิดหาทางเดินตามเขาไปที่ลิฟต์เมื่อพ่อของจีซูลงจากลิฟต์เธอจับเวลาและคว้ามันไว้ในกรณีฉุกเฉินเธอถูกผลักล้มลงโทรศัพท์หล่นลงมาการวางตำแหน่งยังถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่จีซูขึ้นแท็กซี่ค้นพบตำแหน่งของโทรศัพท์แต่มันอยู่ที่บ้านของฉันเขาเข้าใจทันทีนี่คือน้ำเสียงของเสือและภูเขารีบบอกคนขับให้เลี้ยวกลับในอีกด้านหนึ่งกยูริยังคงกระสับกระส่ายเธอต้องการเงินคืนคุณสองคนผลักฉันไปเรื่อยๆส่วนฉันก็ผลักกลับจู่ๆผู้เป็นพ่อก็เตะขาของเขาจนล้มลงในขณะนั้นเองที่จีซูกำลังตรวจสอบตำแหน่งของกยูริจู่ๆก็พบว่าพ่อของเขาตรงกันข้ามมือของเขายังถือถุงเงินใบใหญ่อยู่เขายังเห็นลูกชายของเขาด้วยความลำบากใจเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาจากนั้นพวกเขาก็หลบหนีไปพร้อมกับรถบัสใต้ผ้าคลุมรถบัสฉันคิดว่าพ่อของฉันขโมยโทรศัพท์แต่เขาเห็นกยูริตามมาข้างหลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แล้วมอบให้กยูริปรากฏว่าคุณขโมยโทรศัพท์ของฉันจีซูไม่ได้พูดอะไรฉันรีบไปเอาโทรศัพท์ของฉันคืนผลลัพธ์กยูริมองจีซูอย่างช่วยไม่ได้และเธอก็รู้สึกผิดเช่นกันตัดสินใจคืนโทรศัพท์ให้เขาจีซูกลับบ้านและหยิบอาวุธวิเศษของเธอออกมาเขาต้องการทวงหนี้ของพ่อในเวลาเดียวกันกยูริก็ติดตามเขาไปด้วยเธอบอกว่าเขาสูญเสียเงินเพราะเธอดังนั้นเธอจึงต้องช่วยเขาหามันพวกเขาเดินกันอย่างนั้น3วัน3คืนในที่สุดก็มาถึงประตูบ้านพ่อของจีซูกยูริทำกระจกแตกพวกเขาเข้ามาจากหน้าต่างแต่พ่อไม่อยู่บ้านพวกเขาค้นหาทุกที่พลิกทั้งห้องกลับหัวเงินจำนวนนั้นคือทรัพย์สินทั้งหมดของจีซูตอนนี้หาเงินไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวทั้งสองรอกันทั้งคืนจีซูเพิ่งลืมตาก็พบว่าพ่อของเธอกลับมาแล้วเห็นลูกชายตื่นจึงพยายามวิ่งหนีกยูริตีเขาด้วยกระทะจีซูหยิบอาวุธวิเศษออกมาแล้วช็อตพ่อของเธอด้วยไฟฟ้าเงินของฉันอยู่ที่ไหนลิ้นของฉันชาและฉันพูดไม่ได้เงินของคุณอยู่ที่ไหนเด็กคนนั้นคุณกล้าดียังไงมาปฏิบัติต่อพ่อของคุณจากคำถามของจีซูพ่อก็บอกความจริงเขาใช้เงินทั้งหมดเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนเขายังแซงทำเป็นแน่ใจและบอกว่าเขาจะมีรายได้มากอย่างแน่นอนแต่หลังจากนั้นก็ขาดทุนโดยตรงถึง 91% พ่อมองหน้าจออย่างโง่เขลาเขายังคงต้องการแก้ตัวกยูริคว้าคอมพิวเตอร์เธอต้องการจะบันทึกมันอย่างรวดเร็วแต่พ่อของจีซูไม่ต้องการมันทั้งสองเริ่มการต่อสู้รอบใหม่ฉันบอกว่าให้มันกับฉันผลที่ได้คือสลิปแล็ปท็อปแตกเป็นเค้กครั้งนี้มันแย่จริงๆไม่สามารถของเงินคืนได้หัวใจของจีซูก็ทรุดลงเนื่องจากแหล่งเงินถูกตัดขาดสาวๆที่อยู่ใต้เขาจึงไม่มีอะไรจะอยู่กินได้ทุกคนต้องการหาเจ้านายคนอื่นแม้แต่ลุงลีก็นัดหยุดงานเพราะจีซูไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ตอนนี้จีซูไม่มีเงินพอที่จะกินด้วยซ้ำคุณต้องไปที่สถานที่ก่อสร้างเพื่อทำงานแต่ร่างเล็กของเขาย้ายปูนวันเดียวเงินเดือนที่ได้รับก็เพียงพอกับค่าอาหารไม่มีทางที่จะพลิกอาชีพของคุณได้หากเป็นเช่นนี้คุณจะไม่สามารถไปเรียนวิทยาลัยได้เมื่อเขากังวลกยูริก็มาที่ประตูอีกครั้งเธอเป็นผู้หญิงสีทองสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งให้กับจีซูเป็นการส่วนตัวและเงินของกยูรินี้จะไม่ถูกแจกฟรีแน่นอนจากนั้นเธอก็พาจีซูไปที่ค่ายมวยกยูริแนะนำให้เขารู้จักกับชายที่อยู่ใต้วงแขนของเขาเรามาร่วมมือกันจิซูผ่านซอฟต์แวร์แนะนำลูกค้าสาวๆข้างล่างนี้รับใบสมัครตามความต้องการมีลุงลีคอยดูแลสุดท้ายคุณเพียงแค่ต้องไปที่ตู้เก็บรองเท้าเพื่อเก็บเงินแต่เนื่องจากการมีส่วนร่วมของกยูริพวกเขาจึงตัดสินใจขยายขอบเขตออกไปจีซูเป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์กยูริจัดให้ผู้คนหลังจากนั้นจีซูส่งโฆษณาไปให้คนงานในจตุรัสฉันคิดว่าพวกเขาจะจับเหยื่อทันทีไม่คิดว่าจะถูกมองว่าเป็นสแกมเมอร์แต่ที่อื่นจีซูไม่ค่อยเก่งเพราะพวกเขามาจากชมรมมวยเมื่อคุณได้รับคำขอที่ตกอยู่ในอันตรายคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองไม่ต้องการบริการของพวกเขาแต่เธอก็ไม่อยากถูกจีซูดุเช่นกันคราวนี้กยูริจากความสัมพันธ์ของครอบครัวเธอได้เข้าร่วมบริษัทบันเทิงของครอบครัวเธอสังเกตเห็นผู้ฝึกหัดที่ล้มเหลวเหล่านั้นผ่านการวิจัยของกยูริพวกเขาต้องการพึ่งพาเงินเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการรับสมัครงานตอนนี้ฉันยากจนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำเมื่อได้ยินข่าวดีนี้กยูริจึงติดต่อจีซูอย่างรวดเร็วไม่นานนักเด็กฝึกงานก็ได้รับประกาศรับสมัครงานพาร์ทไทม์ราคาสูงดูเนื้อสดชิ้นนี้สิให้ตายเธอเงินเดือนฉันสูงกว่าการเป็นคนดังซะอีกตื่นเต้นทันทีคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครทันทีกยูริเดินผ่านห้องฝึกซ้อมของพวกเขาดูเด็กฝึกหัดที่ดูไร้เดียงสาพวกนั้นสิไม่นานคนข้างหลังก็ส่งข้อความถึงจีซูบอกว่ารับออเดอร์ได้ตลอดเวลาเธอเผยรอยยิ้มอันพึงพอใจกยูริไปบ้านจีซู
เธอใส่ใจกับสถานการณ์การทำงานของนักศึกษาฝึกงานอีกคนจริงๆกังวลว่าถ้าเจอคนหลอกลวงจะเป็นยังไงท้ายที่สุดแล้วนี่คือคนแรกที่เธอคัดเลือกแต่จีซูผู้มากประสบการณ์ก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ในไม่ช้างานแรกของคนใหม่คือการเชื่อมโยงกับลูกค้าที่ให้บริการได้ง่ายอย่างแน่นอนอย่างที่คาดไว้ได้รับรีวิวจากลูกค้าระดับ5ดาวอย่างรวดเร็วแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วทันใดนั้นทั้งสองคนก็พบว่ามีตำรวจมาหน้าประตูผู้ที่ถูกสอบปากคำฝั่งตรงข้ามคือมินฮีเด็กผู้หญิงที่ทำงานภายใต้จีซูกะยูริรู้สึกแย่อธิบายอย่างรวดเร็วว่านี่คือห้องทำงานของชุมชนเราต้องทำงานที่นี่รบกวนคุณไปที่อื่นหน่อยนะครับเป็นผลให้ทั้งสองคนถูกไล่ออกจีซูปฏิเสธและคลานออกไปนอกประตูเพื่อแอบฟังแต่มินฮีอยู่ข้างในหลังจากถูกตำรวจสอบปากคำขาของเขาก็สั่นโดยไม่รู้ตัวหันหน้าไปทางตำรวจที่เข้ามาใกล้มินฮีกำลังจะสารภาพและจีซูก็รุกเข้ามาอีกครั้งขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาเขาคิดว่ามันเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาตำรวจไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงซึ่งมินฮีมีสิทธิ์ที่จะเก็บเป็นความลับในเวลานี้เองที่ตำรวจได้รับคำสั่งด้วยมีคนบอกให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจสอบสวนนักเรียนเป็นการส่วนตัวผู้บังคับบัญชาของเธอสั่งให้เธอกลับมาโดยเร็วกยูริเป็นผู้กล่าวหาแก้ไขวิกฤตครั้งนี้แต่เธอคิดเสมอว่ามินฮีเป็นระเบิดเวลาตอนเย็นติดต่อลุงลีอีกครั้งขอให้มินฮีถูกไล่ออกลุงลีได้รับคำสั่งคว้าโทรศัพท์ของเธอและลบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ออกไปเราไม่ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่คุณอีกต่อไปคุณควรรู้เหตุผลด้วยตัวเองแต่มินฮีกลับไม่เต็มใจเพราะเธอต้องพึ่งพา งานพาร์ทไทม์นี้เพื่อช่วยเหลือแฟนหนุ่มกาฝากของเธอแม้ว่าเธอจะอ้อนวอนลุงลีต่อไปก็ตามแต่ลุงลีไม่ได้พูดอะไรมากคว้าสร้อยข้อมือของมินีทันทีนอกจากนี้ยังหมายความว่าเธอจะไม่ได้รับบริการรักษาความปลอดภัยอีกต่อไปแต่มินีก็ไม่ยอมแพ้จู่ๆก็เข้ามาหาจีซูเป็นไปได้ไหมว่าเขาได้รับการยอมรับทันทีที่เธอมาถึงเธอก็คว้าคอปกของจีซูโดยไม่คาดคิดถามว่าเมื่อคืนนี้เขาได้ยินที่ประตูมากแค่ไหนเขายังเตือนจีโอว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระแน่นอนว่าเธอไม่ได้ค้นพบว่าจีซูเป็นเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังมินีมองเขาอย่างทำไมคุณถึงปิดบังฉันตลอดเวลาอะไรคุณไม่ชอบฉันใช่ไหมพันครั้งอย่าบอกว่าชอบฉันอย่าพูดนะจีซูพูดไม่ออกหัวหน้าพยายามจัดเรียงคำใหม่พ่นคำพูดออกมา 2-3 คำตรงๆไม่เป็นไรที่จะมีความสุขถ้าใช่มินฮีพูดกับจีซูคืนนี้ฉันต้องไปที่ไหนสักแห่งกับเธอจีซูก็กลัวว่าเธอจะทำอะไรโง่ๆเธอก็เลยตอบตกลงแต่สิ่งที่จีซูไม่คาดคิดก็คือคนที่มินฮีบอกให้เขาพบคือลุงลีจีซูรู้จักลุงลีแต่ลุงลีไม่รู้จักเขาปรากฏว่ามินฮีเห็นว่าลุงลีช่วยเหลือเขาอยู่เสมอเลยอยากจะขอให้คุณช่วยหางานใหม่อีกครั้งเยี่ยมมากตอนนี้มันกลายเป็นการสร้างทีมงานของบริษัทโดยตรงแต่อีกฝ่ายล่ะเด็กฝึกงานที่กยูริคัดเลือกมาเพิ่งมาถึงที่ทำงานค้นพบล้อมรอบด้วยพลาสติกไนลอนเขากำลังวางแผนที่จะออกไปทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นโยนเขาตรงบนเตียงในขณะนี้มีอีกคนเดินออกจากห้องเล็กๆทำไมลูกค้าคราวนี้ถึง2คน